สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูพี่ๆเขาตกปลานะครับอยู่ตรงโน้นนะครับหนึ่งพี่ๆเขาตกปลากันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้ปลากันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปชมกันนะครับเดินมาใกล้ๆตรงบริเวณที่พี่เขาตกปลากันแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่เขาตกปลาได้ไหมนะครับเป็นยังไงเนาะครับตกปลาได้บ่ครับได้หลายบ่ครับมื้อนี้ใส่แล้วครับขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อครับเด้อบางสิว่าตกปลาได้นี่อยู่ในใสครับโอ้อยู่ในถังเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ยผีเสื้ออุ้ยคุณผู้ชมดูผีเสื้อนะครับนี่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เลยนะครับของป่าของน้ำของภูเขานะครับดูผีเสื้อนะครับผีเสื้อบินเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมใส่เนาะครับพ่อใหญ่ครับถือว่าหาปลาได้หลายบันไดครับเบิ่งเนี่ยครับโอ้โหนี่นะครับในถังในถังนี่บ่ครับขออนุญาตเบิ่งเลยนะครับเด้อไหนล่ะครับนี่เปิดเลยบ่ครับครับเปิดเลยมีแต่น้ำแข็งกับชุดลายโอ้ปลาครับปลายังครับนี่ปลาขาวปลาสวยนะครับเพิ่นบอกว่าปลาขาวปลาสวยนะครับคุณผู้ชมมาเบิ่งเอาครับนี่ครับเอาไปจังไหนกินครับนี่ปลาแนวนี้เอาไปเลี้ยวถึงจะพูดได้สิยังมักบ่ทอดก็ได้บ่ครับแม่นนี่ครับนะนี่ครับมันติดเบ็ดหรือติดม่องครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเบ็ดเป็นว่างไว้นะครับตกเบ็ดนะครับตกปลานะครับคุณผู้ชมครับโอ้หลายขั้นเลยเนาะครับเนาะนี่เดี๋ยวยางไปเบิ่งทั้งขุนครับทั้งขุนเพิ่นก็หาปลาคือกันบ่ครับทั้งขุนโอ้เพิ่นสิแม่เพิ่นได้หลายไปเบิ่งทั้งขุนก่อนนะครับว่าพ่อใหญ่ว่าได้หลายเพิ่นว่าขุนล่ะครับทั้งขุนเพิ่นกําลังหากันอยู่เดี๋ยวผมสิพายางไปเบิ่งเด้อครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งขุนละมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับเพิ่นหาปลามาเบิ่งกันว่าเพิ่นได้หลายปานใดขอเบิ่งสักหน่อยนึงนะครับนี่ครับเพิ่นกำลังสิขึ้นเมื่อพอดีนะครับมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันกินแรงกี่ดอกมาเบิ่งกันครับโอ้ถือว่าได้หลายตัวนี่ครับคุณผู้ชมเบิ่งเอาครับอันนี้นี่เฮ็ดจังได๋เอาครับนี่ปลาตัวใหญ่ครับใส่ดังครับใส่ดังใส่ม่องนี่บ่ครับแม่นดังม่องอุ้ยปลาตองบ้านเฮาเอาไปลาบบ่ครับตัวนี้นี่ครับอันนี้เอาไปขายใส่ครับบ้านนี่ได้หลายสิบ้านเฮานี่แหละครับในหมู่บ้านเฮานี่บ่ครับครับทั้งน้องปอกโอ้เอาไปขายทั้งน้องพอกบ่ครับขายกิโลละจังได๋ครับแบบนี้นี่50บาทโอ้ยบ่แพงเนาะครับเนาะโอ้ยโลละ50บาทนึงผมเสียดายอยู่ไกลอยู่ศรีสะเกดพุ่นครับโอ้ศรีสะเกดผมอยู่ล่าศรีสะไหลมาเห็นกันเลยแวะมาถ่ายบังปลาหลายแต่ว่าแพงครับแถวนั้นมีแม่น้ำมูลเอาขอเบิ่งทั้งนี้นะครับทั้งนี้เป็นจังได๋ทั้งนี้ไม่หนีบ่ครับนี่บ่ได้หนีบ่แม่นครับหลอกแล้วโอ้ยเพิ่นหลอกแล้วบ่ต้องเบิ่งหรอกครับคุณผู้ชมเพิ่นสิยากเนาะครับเนาะนั่นแหละครับอันนี้มองนี่เคลื่อนนี่เค้าเอิ้นหยังก่อครับเคลื่อนหรืออ่างเก็บน้ําอ่างวังนองอ่างวังนองห้วยอ่างวังนองครับอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองครับอําเภอหนองพอกบ่ครับนี่อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาครับอืมครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับเป็นวิถีเขตฟังทางนั้นมันเป็นต่อเขตกันกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ครับอ๋อครับเป็นเขตต่อเลยเนาะครับเนาะอันนั้นเอาขอบคุณหลายๆนะครับด้วยครับครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับการวิถีชีวิตการทำมาหากินหาปูหาปลานะครับของพี่น้องคนอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมพาศรีสะเกดชาแนลนะครับพามาเบิ่งนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นวิถีนะครับหาปลาได้หลายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำใสนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากๆธรรมชาติสุดๆนะครับคล้ายๆกับน้ำทะเลเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันเล่นน้ำได้อย่างสบายเลยน้ำใสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับศรีสะเกด Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ